ประเด็นนะครับการสรรหาคณะกรรมการกสทช.นะครับเมื่อวานก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากที่สนช.นะครับมีมติไม่เลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกสทช.ทั้ง14คนเลยนะครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้แทรกแซงการทำงานของสนช.ครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีมติโหวตคว่ำการสรรหากสทช.ทั้ง14คนนะครับซึ่งก็บังเอิญมีการไปเผยแพร่คลิปเสียงจากที่ประชุมคณะกรรมการสามัญนะครับทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมของบุคคลที่สมควรจะได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการกสทช.ที่อ้างนะครับในคลิปเสียงเนี่ยมีการอ้างนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่พอใจบุคคลที่เขารับการสรรหาจำนวน8คนทำให้มีการมองกันนะครับว่ารัฐบาลได้แทรกแซงการทำงานของสนช.ซึ่งเรื่องนี้นะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยืนยันนะครับไม่มีใครสามารถสั่งสมาชิกสนช.ที่มีจำนวนกว่า200คนได้นะครับไปฟังเสียงท่านรองนายกกันดูครับไม่รู้ผมไม่มีใครจะไปสั่งใครจะไปสั่งได้คนนึง200กว่า200คนนะเพราะว่าไปเองทำเองแล้วมาโยนเขาดีเนี่ยขณะที่อาจารย์วิษณุเครืองามนะครับรองนายกรัฐมนตรีเองก็ได้กล่าวถึงกรณีนี้เหมือนกันนะครับว่ายังไม่ทราบรายละเอียดพร้อมทั้งยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบกับรัฐบาลเพราะกสทช.ชุดเก่ายังสามารถทำงานได้ครับฟังเสียงอาจารย์วิษณุกันดูครับผมเป็นห่วงอยู่แต่เพียงว่ากสทช.จะทำงานต่อไปได้หรือเปล่าชุดเก่านะก็ได้ทราบแล้วว่าทำงานได้เมื่อทำงานได้มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็แสดงว่าตราบใดที่ยังไม่มีชุดใหม่ชุดเก่าก็ยังทำหน้าที่ไปได้เหมือนกสทช.ใช่ไหมคะจึงไม่มีอะไรติดขัดทั้งนั้นนะขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็ได้มีการนัดตัวแทนของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและทีวีดิจิทัลนะครับมาหารือโดยเป็นการนำข้อมูลข้อเท็จจริงและตัวเลขมาพิจารณาโดยข้อสรุปครั้งนี้นะครับก็จะนำไปสู่การเป็นบรรทัดฐานในการประชุมครั้งต่อไปแล้วก็นำไปสู่การประมูลด้วยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คาดว่าจะมีความชัดเจนถึงแนวทางการแก้ไขในทุกเรื่องในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับ